พูดถึงราคาของขึ้นเนี่ยดิฉันก็ห่วงวันนี้วันจ่ายเนี่ยหมูกรอบมุนเชอร์สารไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยต้องไปสำรวจสักหน่อยแล้วนะใช่ไหมเดี๋ยวต้องสำรวจกันพูดถึงเรื่องของตรุษจีนหลายพื้นที่คึกคักนะคะจะพาไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะในยามค่ำคืนที่ผ่านมาสีสันสดใสมากขึ้นเป็นสีแดงๆนะคะต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนั่นเองอย่างทางเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยนำโคมจีนมาประดับเมืองกว่า 2,000 ดวงค่ะสร้างสีสันสวยงามแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาชมแสงไฟและถ่ายรูปได้จำนวนมากค่ะแสงไฟที่ส่องสว่างจากโคมจีนทั่วเมืองหาดใหญ่ทำให้บรรยากาศย่านการค้าค่ำคืนเต็มไปด้วยแสงสว่างจากโคมไฟจีนและสวยงามทีเดียวนะคะหลังจากเทศบาลนครหาดใหญ่นำโคมไฟสีแดงมาประดับเมืองและบนถนนทุกสายสร้างสีสันช่วงเทศกาลตรุษจีนดึงดูดให้นักท่องเที่ยวออกมาถ่ายรูปและเดินเที่ยวชมความสวยงามยามค่ำคืนได้เป็นอย่างดีค่ะทางเลขานุการนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่คุณมานพเพ็งชุมบอกว่าโคมไฟจีนที่นำมาประดับบนถนนทุกสายเนี่ยมีมากกว่า 2,000 ดวงนะคะแล้วก็ปีนี้ทางเทศบาลพร้อมองค์กรภาครัฐภาคเอกชนสมาคมจีนจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีโดยงานจะเริ่มขึ้นจริงๆในวันนี้นะคะมีกิจกรรมเชิดสิงโตมังกรจีนลุยไฟแห่พระสะเดาะเคราะห์และการแสดงบนเวทีของนักร้องดังฟรานซิสยิฟเจ้าของผลงานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้แน่มาจากฮ่องกงก็มาร่วมสร้างสีสันด้วยนะคะคาดว่าเทศกาลตรุษจีนปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวจากทั้งมาเลเซียสิงคโปร์คนไทยเดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 50,000 คนเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะนักท่องเที่ยวจะเข้ามาในเมืองหาดใหญ่เราไม่ต่ำกว่า 50,000 คนในเทศกาลนี้นะครับซึ่งจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเทศบาลนครใหญ่เทศบาลนครใหญ่ร่วมกับภาคีเครือข่ายของเราต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาคมไทยจีนนะครับสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลารวมถึง Power of Art ใหญ่นะครับเตรียมการโดยเราได้เตรียมมินิคอนเสิร์ตนักระดับเอเชียนะครับเป็นเจ้าของบทเพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้นะครับฟานซิจิปเข้ามาในวันดังกล่าวนะครับซึ่งคาดว่าท่องเที่ยวจะต้องเข้ามาหลั่งไหลในหาดใหญ่อย่างเป็นอย่างมากครับส่วนยอดจองห้องพักโรงแรมอำเภอหาดใหญ่นะคะพบว่าขณะนี้ยอดจองย่านใจกลางเมืองเนี่ยถูกจองเต็มหมดแล้วค่ะส่วนบริเวณรอบนอกหรือชานเมืองก็เช่นเดียวกันจองไปแล้วร้อยละ80เมื่อถึงเวลาห้องพักก็จะเต็มค่ะส่วนราคาเนี่ยยังอยู่ในเรทปกติไม่ได้ปรับขึ้นจากเดิมนะคะ